หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะตอนพิเศษ10พยานรักตัวน้อยจนถึงวันแต่งงาน กว่าจะได้เป็นงานแต่งงานที่สมบูรณ์แบบพอลูกทะเลาะกันวันเว้นวันพอจะเอาอย่างลูกชายจะเอาอย่างจนไม่รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าสาวเมื่อคนเป็นพ่อกับลูกชายให้โหวตเลือกน้องสาวก,กับแม่ก็ต้องกระอักกระอ่วนใจแม่เลือกลูกชายพ่อก็งอนจึงต้องพ่อครึ่งหนึ่งลูกชายครึ่งหนึ่งแต่เธอก็มีความสุขที่มีผู้ชายตั้งสองคน ที่ทำให้เธอเหมือนเป็นเจ้าหญิงในวันนี้งานแต่งงานจัดขึ้นในสวนบรรยากาศวิวเขาใหญ่หญิงสาวเดินตามลูกสาวที่ถือตะกร้ากลีบดอกไม้โรยให้เธอโดยมีแขกผู้มีเกียรติมาเป็นสักขีพยานให้กับเขาและเธอ <c oughs> ตื่นเต้นจังเลยคะ่ะเธอกระซิบบอกกับเขาผมก็ตื่นเต้นเธอหนาวเป็นบาดหลวงเองแบบนี้ <c oughs> เขาจะจำได้หรอคะ บทเยอะขนาดนั้นทั้งคู่กระซิบเต้นหนาวก็โยนโอยที่พับเป็นกระดาษลากไปถึงพื้นออกตั้งท่าเตรียมอ่านอย่าห่วงเลยครับเมื่อคืนลูกตั้งใจทำทั้งคืนเลยเต้นหนาวในชุดเจ้าชายน้อยสวมสุดสีขาวได้มีนางฟ้าตัวน้อยดาวเหนือ ยืนเป็นกำลังใจให้กับพี่ชายอยู่ข้างๆพี่ยาวขนาดนี้เลยเหรอลองกระซิบถามพู้เป็นพี่ชายอย่าห่วงเลยพี่จะเริ่มแล้วนะ <c oughs> แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษสวัสดีครับทุกท่านหลังจากพูดจบเสียงปรบมือก็ดังขึ้นด้วยความน่ารักของเด็กน้อย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเราเต็มไปด้วยความสุขที่มีการพร้อมหน้าและเต็มไปด้วยคำมวยพรทั้งหลายวันนี้เป็นวันดีที่อยากให้ทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานรักของคุณพ่อและคุณแม่ของเดือนหนาวโดยมีพยานรักเป็นผมและน้องสาวลูกรักเขาเรื่องเลยจ้ะ ชลันทรเห็นลูกพูดชักแม่น้ำทั้งห้ามานานก็สะกิดให้เข้าเรื่องกลัวจ,จะยาวจนแขกทั้งหลายจะเบื่อซะก่อนได้ครับแม่เด็กน้อยยิ้มให้กับมารดาเจ้าบ่าวคนยินดีที่จะรับคุณชลันทรเป็นภรรยาของคนณหรืมไม่ยินดีครับเขาตอบด้วยเสียงเข้มแข็งเจ้าสาวคุยินดีจะรับคุณนาคิมเป็นสามีของคุณหรือไม่ ยินดีค่ะหญิงสาวตอบด้วยเสียงหนักแน่นเสียงปรบมือดังตลอดงานเอนดูกับเด็กน้อยที่ประกาศชาชานน่ารักนักถ้าเช่นนั้น,นเชิญแลกแหวนนาคิมหยิบแหวนที่เขาทำเป็นรูปหัวใจฝังเพชรเม็ดใหญ่สีชมพูสวมให้กับเธอเพื่อเป็นตัวแทนความรักที่เขามีให้เธอเพียงคนเดียวชลันทอนเองก็สวมแหวนให้เขาเช่นกัน ท่ามกลางแขกที่มายินดีและปลื้มใจแล้วคนทั้งหมดก็ส่งเสียงเชียร์ให้จูบกันจูบเลยจูบเลยจูบเลยชลันทอนใส่หน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่ากำลังเอียงอายแต่คนเป็นสามีที่แสนหน้าด้านมีหรือจะทิ้งโอกาสนี้ไปเขาดึงต้นคอนเล็กเข้ามารับจุมพิษอันแสนหวาน ที่เขาตั้งใจมอบให้ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีกับทั้งคู่เด็กน้อยทั้งสองเอามือปิดตาไม่มองไปที่พ่อกับแม่สีประพาดีใจปลืม้มปริ่มจนน้ำตาไหลเธอรอคอยวันนี้มาน,นานแม้ว่าจะลูกเกเรมันจะเคยแอบไปมีเมียแต่เมียที่มันเลือกก็แสนดีและเก่งเหลือเกินยิ่งมีหลานแสนน่ารักสองคนมีหรือเธอจะไม่หลง มระดกทั้งหมดไม่ต้องบอกก็รู้ว่ายกให้หลานไปหมดแล้วและวันนี้วันที่พ่อกับแม่ต้องไปฮันนีมูนด้วยกันเดือนหนาวกับดาวเหนือจึงต้องนอนกับคุณยา่าอยู่กับสองคนได้ไหมครับคนเก่งของแม่ก่อนจะขึ้นรถไปกับสามีเธอก็ไม่วายห่วงลูกแต่จริงอยากเอาลูกไปด้วยพร้อมโตแล้วฮะดูแลน้องได้แล้ว เด็กน้อยยืนยันกับผู้เป็นแม่แล้วพ่อจะทำน้องมาฝากนะครับนาคิมบอกกับลูกชายไม่เอาแล้วฮนะน้องผมจะเอาแค่ดาวเหนือเด็กน้อยไม่อยากมีน้องเพิ่มอีกแล้วแค่นี้เขาก็คิดว่าจะดูแลไม่ไหวแล้วคนเป็นพ่อทำหน้ามุยทันควันเมื่อคิดว่าจะทำอัจฉริยะตัวน้อยเพิ่มอีกสักสองคนชันทน์ยิ้มให้กับสามี ที่โดนลูกชายสกัดด่ารุ่งซะแล้วคราวนี้คงคิดหนักเรื่องปั๊มทายาก,กับเธอแล้วสินะเดือนหนาวไม่สนใจว่าพ่อจะมีน้องให้เขาหรือเปล่าแต่เขาสนใจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในงานนี้ตั้งหากเขาที่อายเกินกว่าจะไปทำความรู้จักกับเธอแต่เขาแอบมองและจดจำเธอไว้แล้วเมื่อพ่อกับแม่ออกไปฮันนีมูนด้วยกัน เดืนหนาก็เหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังโดนผลักให้ล้มลงคนณย่าฮะเดี๋ยวผมมานะฮะเดือนหนาวิ่งไปช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นโยศ์นะผู้หญิงใจร้ายเขาผลักผู้หญิงคนนั้นที่กำลังจะง้างมือตีเด็กผู้หญิงกระโปรงฟ้านี่แค่นุจรีที่มากับสามี เพื่อมาร่วมงานของเจ้าของบริษัท IT Tech MT อกำเังจนจายมาผลักเด็กชายแต่ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นคือใครจึงลดมือแล้วก็สะบัดหน้าเดินกลับไปเด็กน้อยนั่งร้องไห้เมื่อแม่เลงใจรายทิ้งเธอไว้คนเดียววันนี้เธอไม่ได้อยากมางานด้วยแต่โดนคุณพ่อบังคับให้มาและให้ยิ้มแย้มเพื่อให้คนทั้งงานได้รู้ว่า แม่เลี้ยงของเธอนั้นเป็นคนดีแต่ว่าเธอโดนรังแกทุกวิวันอ๋อไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวพี่เดินหนาวพาไปหาคุณย่าเองเดินหนาวสงสารเด็กน้อยคนนี้นะน่าจะอายุน้อยกว่าเขาสักปีเดียวน่าจะได้ปอถักเลือปอถักไม่อยากกลับไปอยู่กับคุณพ่อปอถักอยากไปหาคุณแม่แม่ของปอถักมีสามีใหม่ และฟ้องยา่าแบ่งลูกให้เลี้ยงกันคนละคนทำให้ปอถักต้องมาอยู่กับคุณพ่อที่ไม่เคยสนใจใยดีเธอและเอาใจแต่แม่เลี้ยงเตือนหนาวกอดเด็กน้อยไว้แล้วก็เช็ดน้ำตาให้จึงจับมือพาเธอไปหาคุณยา่าและคุณย่าก็อดสงสารไม่ได้จึงติดต่อไปหาพ่อของเด็กเพื่ออยากให้เด็กมาเล่นที่บ้านจากที่ได้ยินข่าวก็น่าสงสาร พ่อไปทางแม่ไปทางปัญหาเลยตกมาที่เด็กน้อยที่น่าสงสารอปอถักไม่ต้องร้องนะไปอยู่กับพี่เดือนหนากับดาวเหนือเดี๋ยวดาวเหนือจะแบ่งของเล่นให้ดาวเหนือที่ไม่มีเพื่อนเป็นผู้หญิงเลยมีแต่พี่ชายเมื่อเห็นเด็กผู้หญิงร้องไห้ก็สงสารขอให้ไปนั่งเล่นด้วยกันที่ห้อง สีประพาถอนหายใจปัญหาครอบครัวในปัจจุบันเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์และหมดรักกันบางคู่ก็เกิดจากมีลูกเมื่อไม่พร้อมเด็กที่เกิดมาหลายคนจึงเป็นปัญหาสังคมหากคิดจะมีครอบครัวควรพร้อมทั้งสองฝ่ายจึงจะถูกต้อง เดือนหนาวยืนมองเด็กน้อยที่นั่งเล่นกับน้องสาวด้วยแววตาอย่างหนึง่งเขาไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงกับปอถักรู้เพียงว่าอยากช่วยเธอให้หลุดพ้นจากครอบครัวที่ไม่ดีนั่นเขาคิดว่าต้องปรึกษาคุณพ่อและคุณแม่หากทุกครอบครัวให้ความอบอุ่นกับลูกมีเวลาให้ลูกเพียงพอคิดว่าจะสร้างประชากรที่มีคุณภาพในสังคมได้จบ บริบูเณลเ่านเรื่องของน้องเดือนหนาวกับปอถักไว้นิดหน่อยเดี๋ยววางพลอตเรื่องจบคงจะได้เขียนสุดท้ายฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดต้องขออาภาัยมาณะที่นี้ด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนนักเขียนจะตั้งใจเขียนงานที่ดีออกมานะคะ เดินหนาวกับดาวเหนือมาแล้วพี่ๆนะฮะบ๊ายบาย